channel ร้านอาหารยกนิ้วสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะวิธีการทำตุ๋นหมูแบบยาจีนกันครับนะครับเราสั่งขาหมูเลยครับที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้ตัดต้มครับปริมาณที่เราต้องการตอนนี้เรามาปรุงรสกันเลยครับครับหวยกั๊กแล้วก็อบเชยครับนะครับเครื่องยาจีนมาตรฐานครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับปริมาณที่ใส่นี่คือต้องกะปริมาณเอานะครับแล้วก็ปรุงจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็มาชิมตอนหมูเดือดนะครับก็ครอบคลุมรสเพิ่มเพราะรสชาติที่ต้องการแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าคนที่ทำอยู่ประจำแล้วเนี่ยเขาจะรู้รสชาติรสมือของเขารสลิ้นของเขาเราตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับเนื่องจากเราทำตอนนี้เนี่ยเราทำถึง7ขานะครับเราใช้ซีอิ๊วดำเนี่ยทั้งขวดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสต่อนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็ผงซุปไก่เพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะครับครับปริมาณที่ปรุงแต่ละท่านก็ตามความพอใจนะครับชิมเอานะครับต้องชิมเอาอาหารไทยต้องชิมเอาครับแล้วก็แล้วเติมน้ำนะครับเติมน้ำเราขาดอยู่นิดนึงคือเกากี้ครับเดี๋ยวเราใส่เกากี้แล้วก็เราปิดฝานะครับติดไฟนะครับครับเราลงเกากี้เริ่มเดือดแล้วครับนะฮะเริ่มร้อนแล้วนะเมื่อร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มเดือดเนี่ยเราเดี๋ยวต้องคนก้นนะครับเช็คดูว่ามีหมูเนี่ยนอนอยู่ก้นหม้อไหมถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านแต่ถ้ามีเนี่ยต้องเติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก้นจะไหม้นะครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับปิดฝาแล้วรอเดือดครับเริ่มเดือดแล้วครับอันนี้แสดงว่าเรานับจากเดือดไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้ถือว่าหมูเดือดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามความพอใจนะครับพอเดือดได้ที่แล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราตุ๋นตอนเย็นนะครับแล้วพอเดือดแล้วเรานับไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะปิดฝาแล้วก็ปิดยาวไปถึงเช้าเลยครับแล้วตอนพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็ติดไฟอีกรอบนึงพอหมูเดือดเป็นอันเรียบร้อยครับครับวันนี้ก็คงสวัสดีแค่นี้อย่าลืมติดตามนะครับติดตามเลยครับสวัสดีครับ